สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาที Channel กับเกม Baldur's Gate 3ตอนนี้ผมมาถึงช่วงกลางของแอค2แล้วในคลิปนี้จะพาไปลงดันเจียน Gauntlet of Char นะครับเป็นเควสสำคัญของเนื้อเรื่องมีหลายเควสเกี่ยวพันและมีหลายตัวละครสำคัญในนี้ปริศนาในดันเจียนนี้ยากมากก็เลยทำคลิปเผื่อไว้ถ้าเป็นเพื่อนไม่ผ่านก็ลองมาดูได้นะอันดับแรกเราจะหาทางล้างคำสาปของป่าโดยไปที่ร้านเหล้า Winning Moon ในโลกใต้ดิน Underdarkใกล้ๆกับจุดวาร์ป Moonrise Tower เราต้องมีตะเกียง Moon Lantern นะครับคบไฟธรรมดาไม่แรงพอจะต้านคำสาปได้ที่นี่เราจะเจอบอสชื่อว่าทิโซบาลทอมก็เป็นลูกชายของแคทริกทอมผู้สร้างคำสาปของป่าแห่งนี้เราควรใช้คนที่มีค่า Deception สูงๆเข้าไปคุยนะครับโอ้โหไม่ได้มีแขกมาซะนานดื่มนี่เข้าไปสิแล้วเจ้าจะมีความสุขสุขภาพดีรูปร่างอ้วนท้วนแบบเดียวกับข้าดูหุ่นของพี่แล้วไม่น่าดื่มเลยครับให้เราเลือกอันนี้คือแกล้งทำทีเป็นดื่มเมื่อถอยลูกเต๋าผ่านบอสทิโซบาลก็จะเชื่อว่าเราดื่มจริงๆและเริ่มไว้ใจเราเราจะสามารถถามเขาได้2ข้อเกี่ยวกับคำสาปของป่าจากนั้นเราก็แกล้งดื่มแล้วก็ถามแบบนี้ไปเรื่อยๆจะรู้ว่าพ่อของเขากำลังค้นหาวัตถุเวทมนต์เพื่อมาเพิ่มพลังคำสาปของป่าสถานที่แห่งนั้นคือแกรนด์มุสลิมเมื่อเราชวนเขาดื่มแบบนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็จะตัวแตกตายไปเองจากนั้นอย่าลืมเข้าไปในห้องข้างหลังร้านจะรู้ว่าทิโซบาลกำลังทดสอบทำยาพิษให้พ่อของเขาสะสมเอาไว้เป็นจำนวนมากเพื่อแผนการบางอย่างและเราจะได้สูตรยามาด้วยเผื่อมีประโยชน์ในอนาคตจากนั้นก็เดินทางไปตามเครื่องหมายเควสเราจะเจอเวย์พอยต์อันใหม่ชื่อว่าแกรนด์มุสลิมที่นี่เราจะเจอกับราฟาเอลอีกครั้งเขามาเตือนเราว่าในดันเจี้ยนแห่งนี้มีเพื่อนเก่าของเขาให้ระวังตัวไว้ด้วยนอกจากนั้นราฟาเอลจะพยายามหลอกถามเราว่าเป้าหมายต่อไปของเราคืออะไรถ้าเราบอกว่าต้องการจะกำจัดแคทริกทอมต้นตอของคำสาปราฟาเอลจะชอบใจและบอกใบ้ว่าเราต้องไปกำจัดปีศาจตัวหนึ่งผลลัพธ์นั้นจะโหดร้ายและมีคนมากมายสังเวยชีวิตแต่จงอย่าลังเลปลิดชีพปีศาจตนนั้นอย่างรวดเร็วแล้วเราจะสามารถกำจัดแคทริกทอมได้จากนั้นเราก็เดินหน้าต่อไปจะเห็นประตูทางเข้ามุสลิมเอนทรานซ์อยู่ตรงนี้เมื่อเราเข้ามาแล้วแผนที่จะเป็นประมาณนี้เดินตรงขึ้นทิศเหนือไปเลยครับจะเจอกับห้องปริศนาห้องแรกนี่ครับเริ่มต้นต้อนรับกันด้วยปริศนาเบาๆก่อนโดยให้เราไปกดปุ่มใต้รูปภาพให้ภาพบนผนังเรืองแสงแบบนี้ทั้ง3รูปอันนี้รูปที่2 Seems not. จากนั้นก็มากดรูปที่3ตรงนี้ประตูก็จะเปิดออกเมื่อเราเข้ามาเราก็จะเจอลิฟต์ซึ่งจะพาเราไปยังดันเจียน Gauntlet of Char เมื่อเราลงลิฟต์มาก็จะเห็นแผนที่เป็นประมาณนี้เราจะมุ่งหน้าขึ้นเหนือมาห้องโถงตรงนี้วิ่งไปเลยครับและที่นี่ก็จะเป็นห้องปริศนาถัดไปที่ทำเอาผมงงไปเลยเขาบอกว่าจงให้ความมืดโอบกอดเจ้าถ้าเราเดินเข้าไปตรงๆจะโดนบาเรียผลักกระเด็นแบบนี้วิธีแก้ก็คือให้เพื่อนคนหนึ่งไปกดคันโยกจะมีอยู่4อันคือตรงนี้1อันนี้อันที่2อันนี้อันที่3แล้วก็ตรงนี้เป็นอันที่4ให้เพื่อนวิ่งไปคนเดียวควรจะมีอาวุธพวกหน้าไม้หรือว่าธนูไปด้วยแล้วก็ตรงหน้าห้องจะมีกับดักเราไม่จำเป็นต้องแก้กับดักก็ได้นะให้หันมุมกล้องแบบนี้แล้วจะเห็นคันโยกอยู่ตรงนี้เอาธนูยิงเข้าไปก็ได้เมื่อยิงเข้าไปปุ๊บ
คมไฟจะเลื่อนลงมาเราก็ทำแบบนี้ให้ครบทั้ง4จุดเราก็จะเห็นโคมไฟทั้ง8อันซึ่งเราจะให้เพื่อนกดปิดไฟแบบนี้จนครบทั้ง8อันแล้วทีนี้ห้องก็จะมืดให้เรากดถอดตะเกียงออกด้วยทุกอย่างต้องมืดหมดก็ให้สมาชิกปาร์ตี้แค่คนเดียวเดินเข้าไปเดินไปหลายคนเดี๋ยวจะโดนบาเรียผลักกระเด็นแล้วก็มากดสวิตช์ตรงนี้บาเรียก็จะหายไปทีนี้ก็รวมตี้อีกครั้งแล้วเราก็จะเดินหน้าขึ้นไปทางทิศเหนือต่อเปิดประตูตรงนี นี้ก็วิ่งตรงไปแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายอันนี้เป็นห้องโถงวิ่งมาตรงนี้เลี้ยวซ้ายแล้วเราก็จะเจอเวย์พอยต์อันใหม่ชื่อว่า Gauntlet of Char อยู่ตรงนี้จากนี้เราจะไปทางทิศตะวันตกเมื่อเรามาถึงที่ห้องนี้ก็เจอกองทัพโครงกระดูกเขาถามว่าเราเป็นพันธมิตรกับเขาหรือเปล่าซึ่งเรายังไม่ทันตอบผู้ที่ใช้เวทบงการโครงกระดูกพวกนี้ก็เชื่อมจิตเข้าหาเราดูเหมือนว่าเขาจะเป็นจอมเวทที่แข็งแกร่งมากๆสามารถควบคุมโครงกระดูกพร้อมกันได้หลายตัวขนาดนี้เขาบอกว่าอ้อเจ้าเป็นพันธมิตรของข้านี่นะแต่ว่าข้าไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้ายายเจ้าถึงมาที่นี่ได้เราก็ถามเขาว่าแล้วท่านคือใครเขาตอบว่าตอนนี้ศัตรูบุกเข้ามาแล้วขอให้เจ้าช่วยร่วมมือจัดการพวกมันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันพูดยังไม่ทันจบห้องก็สั่นสะเทือนแล้วก้อนความมืดก็ผุดขึ้นมาจากพื้นนี่คือเหล่าทหารของเทวีชาเทพแห่งความมืดเป็นหน่วยรบที่ปกป้องดันเจี้ยนกอนเลตออฟชาได้บุกเข้ามาโจมตีพวกเราแย่ ละสิเมื่อกำจัดศัตรูได้ก็เดินเข้าห้องนี้จะเจอจอมเวทที่บังคับกองทัพโครงกระดูกนั้นเขาชมเราว่าเจ้าเป็นสาวกที่เก่งพอตัวนะสามารถเข้าดันเจี้ยนนี้ได้จากนั้นเราก็ถามเขากลับว่าแล้วเขาคือใครเท่านั้นแหละจากหน้ายิ้มยิ้มเขาก็หน้าบึ้งทันทีข้าก็คือผู้ที่ตำแหน่งเหนือกว่าเจ้าไงสาวกทุกคนต้องรู้จักข้าฉะนั้นเจ้าช่างเขาเบาปัญญาข้าคือเบาทาซ่าหัวหน้าที่ปรึกษาของท่านในพลซอมที่ได้รับภารกิจแสนสำคัญในดันเจี้ยนแห่งนี้ไงเล่าเจ้าผู้โชดเขาลองทบทวนให้ข้าฟังสิภารกิจนี้คืออะไรตัวเลือกอันแรกห้ามตอบเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เรารู้จากการแอบเข้าไปในห้องทดลองของเขาที่หอคอยมูนไรส์ทาวเวอร์ต่อไปนี่ชะตาขาดทันทีให้เลือกข้อ2Enlighten me ก็คือข้าก็ไม่ค่อยแน่ใจท่านช่วยทบทวนให้ข้าฟังหน่อยสิงั้นข้าจะบอกให้เจ้ารู้ในดันเจี้ยนนี้มีวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งที่ท่านในผลต้องการภารกิจของข้าก็คือหามันให้พบและเจ้าต้องเป็นแรงงานให้ข้าแม้เราจะเหม็นหน้าเจ้าบาลทาซาร์นี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เจอแต่ก็ยอมเล่นตามน้ำไปก่อนเพราะเขาเป็นคนใหญ่คนโตที่นายพลไว้ใจน่าจะอาศัยเขาเป็นสะพานเข้าถึงตัวนายพลซอมได้เราก็เลยเจรจากับเขาว่าขอกำลังเสริมหน่อยสิเบาทาซ่าจะมอบกระดิ่งให้เราเมื่อเจ้ามีภัยจงสั่นกระดิ่งนี้น้องชายของข้าจะไปช่วยเจ้าแม้เขาจะไร้สติปัญญาแต่กำลังวังชามหาศาลด้วยร่างกายที่ข้าผ่าตัดให้โดยเฉพาะหูข้าเลือกหูชั้นดีเลยนะเสียงกระดิ่งแม้แผ่วเบาเขาก็ได้ยินเดี๋ยวนะโกเลมนั่นคือน้องชายของท่านเหรอใช่น้องชายฝาแฝดพวกเราคลอดมาพร้อมกันแต่น้องสิ้นใจทันทีแม่โทษข้ามาตลอดว่าเป็นต้นเหตุให้น้องตายนางบอกว่าข้าแย่งพลังชีวิตของเขาพอโตขึ้นข้าก็เลยศึกษาเวทมนต์ปลุกศพน้องชายข้าขึ้นมาแถมผ่าตัดอวัยวะดีๆใส่ให้ด้วยแต่น่าเสียดายที่แม่ข้าไม่ปราบปลื้มผลงานชิ้นเอกนี้
ข้าก็เลยยัดแม่ลงขวดจะได้สงบปากไปตลอดกาลและถ้าเจ้ายังถามต่อเจ้าจะลงไปอยู่ในขวดด้วยเราก็เลยเลือกเทคเดอะเบลจะได้ไอเทมกระดิ่งใช้สั่นเรียกโกเลมมาช่วยในการต่อสู้ได้จากนั้นให้วาร์ปมาที่เวย์พอยต์กอนเลตออฟชาแล้วก็เดินทางขึ้นไปทิศเหนือจะเจอห้องที่มีแท่นแปลกชาโดว์ฮาร์ทจะบอกว่าเธอรู้วิธีใช้แท่นนี้ให้เราเลือก As You Wish เธอจะเฉือนแขนเอาเลือดหยดลงไปในอ่างและบอกว่านี่คือด่านทดสอบของเทพชาคนที่ผ่านการทดสอบจะได้เป็นตุลาการธมินคือหน่วยสังหารของเทพชาเราว่านี่มันเริ่มแปลกๆละเจ๊จะเป็นตุลาการไปสังหารใครแต่ชาโดว์ฮาร์ทก็ยืนยันว่าถ้าเธอผ่านการทดสอบนี้เธอจะได้พรจากทีวีแห่งความมืดซึ่งก็จะแข็งแกร่งขึ้นพวกเราจะได้ไปกำจัดลัทธิแอบสโลดไงในห้องแรกนี้คือด่านทดสอบการย่องเบาให้ย่องผ่านยามไปถึงห้องด้านในสุดเราจะได้ไอเทมอัมเบรลเจมและกดที่แท่นอีกทีก็จะวาร์ปกลับมาที่จุดเริ่มต้นซึ่งเราจะต้องหาไอเทมอัมเบรลเจมทั้งหมด4เม็ดถึงจะผ่านการทดสอบจากนั้นเราก็กลับหลังหันออกจากห้องแรกนี้เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีจะเป็นห้องทดสอบที่2ในด่านนี้เราจะเจอปาร์ตี้ที่เป็นร่างเงาของตัวเราเองน่าจะเป็นด่านที่ง่ายสุดละเพราะว่าเรารู้จุดอ่อนของสมาชิกปาร์ตี้ทุกคนเป็นอย่างดีเมื่อจัดการทุกคนครบก็เก็บคอมโบเจมเม็ดที่2ทีนี้ก็จะไปด่านทดสอบที่3ให้กลับหลังหันออกจากห้องจากนั้นก็มองทางซ้ายให้เดินลงบันไดนี้ไปแล้วเราจะเห็นห้องอยู่ข้างหน้าอันนี้คือด่านทดสอบให้เดินในความมืดมากดคุยกับแท่นรูปปั้นบริจาคเลือดจากนั้นให้คนหนึ่งมายืนรอด้านขวาตรงนี้กดปุ่มโอเพื่อเปลี่ยนเป็นมุมมองด้านบนให้เดินมาแบบนี้แล้วก็เดินมาตรงกลางจากนั้นก็เดินขึ้นไปตรงๆแบบนี้เดินไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วก็เดินมาทางขวาเดินขึ้นมาแล้วก็ขวาแล้วก็เดินตรงขึ้นไปถ้าเดินพลาดเราจะตายแล้วต้องไปเริ่มต้นใหม่หมดเราก็เดินออกมาทางซ้ายนิดนึงจากนี้ก็เดินตรงประมาณตรงนี้แล้วกดปุ่ม Z กระโดดขึ้นมาตรงนี้เลยครับเท่านี้เราก็สามารถหยิบอัมเบรลเจมได้แล้วเรียบร้อยจากนั้นเราก็กลับหลังหันออกมาจากห้องแล้วก็เลี้ยวขวาเดินตามทางตรงไปเรื่อยๆมาถูกทางไหมเนี่ยขอดูแป๊บหนึ่งโอเคถูกทางละตรงมาเราจะเจอลิฟต์นี่ครับขึ้นไปยืนให้ครบทุกคนแล้วก็สับคันโยกเราจะกลับมาที่ห้องโถงใหญ่เดินตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดินเยื้องมานิดหนึ่งแล้วก็เดินตรงต่อไปแล้วก็ออกมาทางซ้ายนิดหนึ่งเราจะเห็นเสือดำชื่อว่า Displacer Beast อยู่ข้างหน้าอย่าฆ่ามันนะให้เดินตามไปเรื่อยๆกระโดดข้ามทางขาดตรงนี้ไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงบันไดแล้วก็เลี้ยวขวาเดินตามเสือดำตัวนั้นไปเรื่อยๆเราจะมาโผล่ที่ห้องและเราก็จะเห็นอัมเบรลเจมเม็ดสุดท้ายอยู่ตรงหน้าแล้วแต่ว่านี่คือกับดัก What's this? Fresh entertainmentYou're too fresh for this place, aren't you? There's a whiff of the surface to you.
นี่คือยูเกอร์เป็นเพื่อนของราฟาเอลที่เขาบอกเรานี่เองยูเกอร์เป็นปีศาจที่พลาดไปทำสัญญากับราฟาเอลทำให้เขาต้องติดอยู่ในดันเจียนนี้และกำจัดเหล่าตุลาการทมินให้หมดทำให้เขาไม่สามารถออกจากดันเจียนนี้ได้สักทีข้อได้กลิ่นของราฟาเอลเจ้าเป็นเพื่อนของไอ้ชาติชั่วนั่นใช่ไหมเราก็ถามกลับว่าอ้าวท่านรู้จักราฟาเอลเหรอแน่นอนว่าข้ารู้จักข้าต้องติดอยู่ในนี้ก็เพราะพลาดไปทำสัญญากับมันนั่นแหละเราก็บอกเขาว่าเรารู้ทางออกจากดันเจียนนะเดี๋ยวพาออกไปก็ได้แต่ยูเกอร์ตอบกลับว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องทางออกที่ข้ายังติดอยู่ในนี้เพราะว่ายังทำตามสัญญาไม่ครบเราจึงตอบกลับไปว่าราฟาเอลสามารถอยู่ได้ทุกที่ถ้าท่านไว้ชีวิตพวกเราข้าจะหาทางช่วยท่านเองแต่ยูเกอร์ตอบกลับว่าครั้งที่แล้วก็มีคนพูดกับข้าแบบนี้แล้วพวกมันก็ตระบัดสัตว์ข้าก็เลยซัดกระสุนใส่หัวพวกมันทะลุไปเลยเราก็พยายามเจรจาบอกว่าท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิสัญญาเขียนว่ายังไงเผื่อเราจะมีทางช่วยได้แล้วยูเกอร์ก็เล่าเนื้อความในสัญญาซึ่งมันเป็นเพลงครับในเนื้อเพลงบอกว่าเจ้าต้องฆ่าทุกคนที่ได้ยินเสียงเพลงนี้นอกจากนั้นเพลงนี้ก็ดังก้องอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาทำให้ยูเกอร์ทรมานมากๆเราก็ตอบไปว่ามันเป็นสัญญาที่ประหลาดมากเลยทำไมราฟาเอลต้องการให้ท่านฆ่าตุลาการทมินให้หมดทุกคนล่ะยูเกอร์บอกว่าในตอนนี้ข้าไม่สนใจเรื่องเหตุผลใดๆอีกแล้วข้าต้องการหยุดเสียงเพลงในหัวนี่และเจ้าต้องตายตอนนี้ให้เลือกข้อ persuasion เกลี้ยกล่อมเจรจาเราจะบอกยูเกอร์ว่าเดี๋ยวเราจะตามหาตุลาการทมินที่เหลืออยู่น่าจะช่วยให้ท่านพ้นจากข้อตกลงนี้ได้ยูเกอร์บอกว่าข้าค้นจนทั่วทุกมุมแล้วไม่เคยเจอมันเลยเจ้าคิดว่าเจ้าจะทำได้ดีกว่าอย่างนั้นหรือก็ได้ข้าจะให้โอกาสเจ้าแต่อย่าคิดหนีล่ะข้าจะล่าเจ้าไปจนสุดขอบโลกหลังจากเจรจากับยูเกอร์เสร็จเราจะเดินทางมาที่ตำแหน่งนี้นะก็กลับหลังหันแล้วก็เดินออกจากห้องนี้จากนั้นก็เลี้ยวขวาเห็นหินที่ยื่นตรงนี้ไหมครับให้เดินมาตรงนี้แล้วเราจะเห็นที่ให้ปีนลงไปได้เมื่อเราปีนลงมาแล้วก็เดินมาที่ขอบจากนั้นก็กระโดดลงไปอีกทีนึงแล้วหมุนกล้องดีๆเราจะเห็นหินให้ปีนลงไปได้อีกทีนึงเมื่อลงมาตรงนี้เราจะเจอกับฝูงหนูอุ๊บมีคัตซีนด้วยดูท่าจะไม่ดีซะแล้วแฮะแล้วฝูงหนูก็บุกเข้ามาโจมตีเราจากทุกทิศทุกทางหนูพวกนี้จัดการไม่ยากครับเพียงแต่ว่าจำนวนมันเยอะเมื่อเราจัดการฝูงหนูได้ทั้งหมดมันก็กลายร่างกลับมาเป็นตุลาการทมินคนสุดท้ายที่ยูเกอร์หาไม่เจอเพราะว่าเขาแปลงร่างเป็นฝูงหนูนี่เองตรงนี้จะมีตัวเลือกแต่ผมลองแล้วไม่ว่าจะเลือกอันไหนเราก็ต้องสู้กับเขาอยู่ดี Devil You should have just run from him Now you'll die before me instead เมื่อเราจัดการเขาได้อย่าลืมรูดของนะมีดาบกับโล่ดีๆให้ด้วยและถ้าเราค้นแถวๆนี้เราจะเจอหลักฐานว่าตุลาการทมินคนนี้เรียนคาถาแปลงร่างเป็นฝูงหนูมาจากราฟาเอลนั่นเองจากนั้นเราก็กลับมาคุยกับยูเกอร์เขาจะบอกว่าเสียงเพลงในหัวหายไปแล้วแปลว่าข้อตกลงเป็นอันบรรลุ Wait Quiet It's gone The song is gone The contract is completed ให้เลือกคุยข้อที่3บอกให้ยูเกอร์รู้ว่าที่ท่านหาตุลาการทมินคนสุดท้ายไม่เจอเพราะราฟาเอลสอนคาถาให้เขาแปลงร่างเป็นหนูหลบซ่อนจากท่าน That conniving sack of worms I should have known I should have ripped his tongue out before he even spoke of this contract Here I am Yergir tongue and all precisely on time
for a lesson in semantics. ราฟาเอลได้ปรากฏตัวขึ้นและบอกยูเกอร์ว่าเจ้าทำผิดข้อตกลงตามสัญญาเจ้าต้องปลิดชีพตุลาการทมินด้วยมือเจ้าเองมิใช่ว่าจ้างผู้อื่นอีกทอดเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าต้องทำข้อตกลงใหม่หากเจ้าทำสำเร็จเจ้าจะกลับมาเรื่องอำนาจยิ่งกว่าเก่าชื่อเสียงของเจ้าจะขจรขจายจงเลือกเอาจะยอมรับว่าเจ้าผิดสัญญาฉบับนี้และตกเป็นทาสของข้าชั่วนิรันดร์หรือจะทำสัญญาฉบับใหม่แล้วชีวิตรุ่งโรจน์กว่าเดิม Fine On one condition No more songs ยูเกอร์จำใจต้องทำสัญญาใหม่น่าสงสารจังเลยแล้วพวกเขาก็วาร์ปไปที่บ้านของราฟาเอล House of Hopeซึ่งคาดว่าอีกไม่นานเราจะได้ไปเยือนแน่ๆ Anything I leave behind is yours. Pick over it however you like. ด้วยก่อนที่จะไปยูเกอร์ยกสมบัติทุกอย่างของเขาในห้องนี้ให้เราซึ่งนั่นก็คืออัมเบรลเจมเม็ดที่4ตอนนี้เราก็ได้ของครบแล้วก็เดินทางไปที่ห้องโถงเลยครับให้เรากลับหลังหันแล้วก็เดินออกจากห้องนี้จากนั้นก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วกระโดดขึ้นบันไดนี้เดินตรงไปหักเอียงเล็กน้อยตรงนี้เราจะเจอห้องโถงให้เรากดที่เครื่องกดที่ช่องแล้วก็ลากอัมเบรลเจมใส่ลงไป1เม็ดจะเห็นลิฟต์เลื่อนขึ้นมาแต่จู่ๆ Shadow Heart ก็มีอาการแปลกๆSeek out the library. It houses more than just knowledge. Find the spear of night. Wield it to make your sacrifice. TV แห่งความมืดได้คุยกระแสจิตกับ Shadow Heart บอกว่าให้เธอไปที่ห้องสมุดไปเอาหอก Spear of Night. ห้องสมุดจะอยู่ตรงนี้ที่ชั้นล่างให้เรากลับหลังหันทำคลิปผมพูดคำนี้บ่อยมากเลยแล้วก็เลี้ยวขวาเดินลงมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งก็จะเจอลิฟต์ให้พาทุกคนมายืนบนลิฟต์ให้หมดแล้วก็กดคันโยกควิสใกล้จะจบแล้วครับอดทนอีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายละเมื่อเดินออกมามองทางซ้ายที่นี่ก็คือห้องสมุดมีศัตรูด้วยนะหลังจากจัดการศัตรูในห้องสมุดเสร็จหมดแล้วให้เดินมาที่มุมห้องตรงนี้เดินมาตรงนี้นะที่ตู้หนังสือกดสำรวจเราจะเจอไอเทมชื่อว่า Teaching of Lost Night Singer ให้เราเก็บหนังสือเล่มนี้มาจากนั้นก็เดินมาจนสุดห้องเราจะเจอแท่นอยู่ตรงกลางให้เรากดที่แท่นนี้มันจะบอกว่าให้เราใส่ไอเทมให้เรากดลงไปแล้วก็ลากหนังสือ Teaching of Lost The Night Singer กด Insert ก็จะเปิดประตูลับเมื่อเราเข้ามาในห้องก็จะเจอหอกวางอยู่ Spear of the Night ให้เราหยิบมาด้วยและในห้องนี้ก็มีกล่องสมบัติอีกหนึ่งใบอยู่ตรงนี้นะมีหมวกดีๆอยู่หนึ่งใบนะครับจากนั้นก็กลับมาที่ห้องโถงแล้วก็ขึ้นลิฟต์เลยให้เรากดที่ตรงนี้ลิฟต์จะเลื่อนลงไปที่ชั้นล่างตอนนี้กำลังจะจบเควสแล้วมาเจอแท่นก็กดแล้วก็ใส่อัมเบรลเจมอีก3เม็ดที่เหลือกดใส่ทีละอันแบบนี้จากนั้นเราก็จะเห็นว่าประตูเปิดออกก็ให้เราเดินเข้าไปเราจะเจอบ่อน้ำตรงนี้ให้ Shadow Heart กดสำรวจที่บ่อน้ำ
แล้วเธอจะสวดภาวนาตรงนี้จะมี3ตัวเลือกถ้าเราเลือกอันที่3ก็จะจบเควสไปได้โดยที่ไม่มีอะไรหักมุมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่นอีกแบบที่กดเลือกตัวเลือกที่2เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงก็ขอให้เพื่อนๆไปรับชมกันเอาเองตอนนี้เลยนะครับในท้ายที่สุดนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามไปด้วยครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ You feel your mind slip into shadow hearts but you are not the only one present there is anotherAncient, commanding, rendered from purest darkness. Shah. Take my spear, step forward, and strike down the Salunite. As you command, Nightsinger. Now go. Warm my blade with moon-crazed blood, and be wary of your companion. He pries in your thoughts.That wasn't for you to hear. You will not stand in my way. Draw your weapon. Just remember what I said. Let me do what I need to.To reach a creche and be rid of these tadpoles. Now we stalk forgotten lands haunted by darkness. The Inquisitor must hear of the Sathisk's failure. I'm going to my people at once. If you have any good sense, you will follow. You consider your options, knowing that should Lazelle depart alone for the creche, she could fall to the curse.Damn it all. You may be right. I may be wrong. I hate that it's so.